สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเปิดโพลละครใหม่ช่อง 7SD กันค่ะเปิดโพรับลมหนาวเคหะนางคอยความลับที่ซ่อนอยู่ในคฤหาสน์ปริศนาที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาลบูมกิจกองพบพิงพลอยประภาวดีค่ะพบกับการกลับมาอย่างเต็มตัวของอ้อนเกวรินรวมด้วยโอรทีแบมแบมนัสมนหมู่พุสนะนิต้าคินิต้าค่ะแอดเกรียน CH7SD Drama Society ค่ะสำหรับเรื่องเคหะนางคอยนี้นะคะก็เป็นนวนิยายจากบทประพันธ์ของพงศกรเป็นนวนิยายแนวโรแมนติกระทึกขวัญ นะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางเอกที่ชื่อว่ากุ้งค่ะกุ้งเนี่ยเป็นหญิงสาวที่สง่าแล้วก็บอบบางเป็นผู้มีชาติกำเนิดลึกลับชีวิตในสลัมของเธอนะคะดูผิดที่ผิดทางราวกับกุหลาบที่ตกอยู่ในดงน้ำครามความจำเป็นที่ทำให้กุ้งเนี่ยต้องเดินทางไปยังคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาเพื่อทำงานเป็นพี่เลี้ยงดูแลคนวิกลจริตผู้หนึ่งนะคะที่สวมหน้ากากแก้วอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเผยให้เห็นชมหน้าที่แท้จริงเธอไม่เคยคิดเลยนะคะว่าการเดินทางไปยังเคหะนางคอยครั้งนี้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลค่ะและเมื่อกุ้งค้นพบว่าคนไข้ของเธอนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ใครๆกล่าวหาและเธอผู้นั้นอาจจะเกี่ยวพันกับเพชรสีชมพูอัญมณีล้ำค่าที่หายสาบสูญไปนานนับ10ปีค่ะเรื่องราวคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะและสำหรับบูมกิจก้องกับพิงพลอยประภาวดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นการพบกันครั้งแรกกับละครแนวโรแมนติกแต่ก็มีความลึกลับที่ชวนให้ค้นหาคำตอบกันนะคะเราก็มาคอยจับตาดูเคมีคู่ใหม่คู่นี้กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในละครเรื่องเคหะนางคอยค่ะผลิตโดยค่ายมุมใหม่นะคะเรียกได้ว่าเปิดโผส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวนะคะแฟนละครก็ติดตามชมกันได้ค่ะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ